ผมอยากกล่าวเรียนว่าในเรื่องของหอชุมเมืองนั้นเป็นโครงการของภาคเอกชนนะครับที่จะก่อสร้างเพื่อรวบรวมเป็นภูมิสถานนะให้คงอยู่คู่แผ่นดินอยู่ภายใต้โครงการแสงภาคภูมิเป็นที่ดินราชพัสดุนะครับเช่าต้องมีระเบียบต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่โครงการของรัฐนะและไม่ใช่โครงการของรัฐเลยก่อสร้างเสร็จแล้วทั้งหมดจะยกให้กรมธนารักษ์เท่ากับได้ทรัพย์สินมูลค่าเฉพาะสิ่งปลูกสร้างในประมาณ 4,423 ล้านบาทนะครับและเป็นเรื่องของมูลนิธิทำประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ผมจะให้รัฐมนตรีคลังกับรัฐมนตรีมหาดไทยชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเล็กน้อย